ภาวะผู้นำของนายกอุ๊งอิ๊งกำลังสั่นคลอนอย่างหนักจากพฤติกรรมหลายอย่างที่ทำให้เกิดคำถามถึงความรู้ความสามารถที่เป็นประจักษ์อย่างล่าสุดกรณีตอบคำถามสื่อในเรื่องค่าเงินบาทแข็งว่าดีต่อการส่งออกข้ามกลางวอลเปเปอร์รองนายกและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่มองหน้ากันเหลือกหลักก่อนขอให้สัมภาษณ์ใหม่บ่นเจอถามรัวเร็วทำสับสนบอกเงินบาทแข็งเป็นโอกาสดีนำเข้าซื้อของได้ถูกคืนเงินต่างประเทศต้องหาแนวทางร่วมกันไม่งั้นประชาชนลำบากและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายกอุ๊งอิ๊งพลาดท่าทำให้เกิดดราม่ารุนแรงเพราะก่อนหน้าที่จะเป็นนายกเธอก็พลาดตั้งแต่อ่านโพยพาดพิงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อมาเมื่อขึ้นเป็นนายกแล้วช่วงแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาพนักท่านก็อ่านโพยแบบไม่เงยหน้าไม่ชี้แจงตอบคำถามใดๆช่วงสัมภาษณ์สื่อก็จะตอบตามสคริปต์ไม่ปรากฏการแสดงความคิดทางการเมืองหรือวาทะทางการเมืองแต่อย่างใดนอกจากสคริปต์มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้หรือก่อนหน้านี้ที่ถูกโจมตีเรื่องการรีรออ้างข้อกฎหมายไม่ลงไปช่วยน้ำท่วมเชียงรายเร่งด่วนหรือว่าทำมินิฮาร์ดแบบไม่คำนึงถึงกาลเทศะหรือช่วงน้ำท่วมเชียงรายหนักๆเธอโพสต์ไอจีสวัสดีวันจันทร์ทำให้ทัวลงยับมีประชาชนเข้าไปเขียนคอมเมนต์โจมตีนายกกันจำนวนมากต่อมาก็ในกรณีน้ำท่วมเชียงรายรถขนดินโก่งราคานายกอุ๊งอิ๊งบอกว่านั่นเป็นเรื่องของธุรกิจเอกชนรัฐเข้าไปแทรกแซงไม่ได้แต่ความจริงแล้วถ้าเป็นการเอารัฐเอาเปรียบประชาชนรัฐเข้าไปดูแลได้แน่นอนว่าการที่นายกอุ๊งอิ๊งพลาดทำให้ฝ่ายแค้นชินวัตรและเพื่อไทยด่าหน้าออกมาถล่มหนักอย่างเช่นหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กว่าสิ่งที่อุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์แต่ละอย่างมันสะท้อนว่าอุ๊งอิ๊งไม่รู้เรื่องอะไรเลยความรู้พื้นฐานน้อยมากนี่คือประเทศไม่ใช่บริษัทการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศต้องแสดงภาวะผู้นำและมีความรอบรู้การโยนให้คนอื่นตอบแทนบ่อยๆก็จะทำให้เสียภาวะผู้นำดังนั้นอุ๊งอิ๊งต้องอ่านเองเยอะๆฟังทีมที่ปรึกษาบีบมากๆขณะสื่อรุ่นใหญ่อย่างสุทธิชัยหยุ่นโพสต์เฟซบุ๊กไลน์ว่านายกอุ๊งอิ๊งสื่อสารแบบไม่ค่อยมีความเข้าใจและวุฒิภาวะไม่เหมาะกับการเป็นนายกรัฐมนตรี IQ เท่าไหร่ไม่รู้แต่ EQ สอบตกและวันใดที่เรามีนายกที่ไม่พร้อมจะเป็นแต่ต้องเป็นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดในทางการเมืองมันไม่ยุติธรรมต่อประเทศชาติส่วนธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตขุนคลังโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านายกตอบคำถามเรื่องปัญหาบาดแข็งอย่างเลื่อนลอยทำให้ประชาชนเป็นห่วงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงคำตอบเรื่องเงินบาทจะว่างเปล่าไปอีกนานแค่ไหนและเมื่อเร็วๆนี้นิด้าโพก็โพสต์ตอกย้ำความเป็นนายกหุ่นเชิดโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งในการแก้ปัญหาของประเทศกังวลผลงานของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่สัญญาและคาดหวังกังวลว่าอายุและประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารของนายกอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขณะที่บทบาทของทักษิณส่งผลกระทบในทางลบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยไม่เท่านั้นพฤติกรรมนายกอิงยังถูกนำไปเทียบเคียงกับอดีตนายกปูจากนักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จดินพรมแดงขึ้นสู่อำนาจโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ปรารถนาแต่ถูกชูเชิดขึ้นมาเป็นประมุขฝ่ายบริหารของประเทศอีกทั้งยังมีคนไปเทียบฟองกับการตอบคำถามหรือแสดงทัศนะระหว่างอุ๊งอิ๊งกับพิธาหรือหมายสิริกัญญาที่ต่างกันฟ้ากับเหวพระพิธาสิริกัญญาไม่ต้องอ่านโพยตอบแบบคนมีความรู้และทำการบ้านมาอย่างดีและแม้ว่านายกอุ๊งอิ๊งจะเป็นอย่างไรก็ยังมีคนสนับสนุนต่อเนื่องจนมีบางรายคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ว่าคนอวยไม่พอบ้างหรอคนล้อเหนื่อยแล้วนะเรียกว่ายอดไร้รัวๆพร้อมสะท้อนความจริงอันปวดร้าวของพลเมืองในประเทศที่มีคุณหนูแบรนด์เนมที่กำลังเพลิดเพลินในสนามเล็กเล่นของเธอนั่นเอง